สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆ FC หัวเมืองรถมาครับวันนี้ผมก็จะมาทำอาหารครับอาหารเย็นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยครับครับผมตอนนี้ก็มาหลังบ้านเนาะหาวัตถุดิบก่อนนี่บอกวัตถุดิบบะไก่นะครับไข่ครับไข่ครับบะไก่ครับได้มาแล้วอันนี้เอาไว้ก่อนหน่อรอใหญ่น้อยก่อนครับได้ไก่ได้ไข่แล้วเนาะบะไก่นี่เลยกะเพราครับพริกครับนี่ครับวัตถุดิบผมครับอันนี้เนื้อวัวนะครับผมซื้อมาผัดกะเพราครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวก่อนจุดไฟก่อนครับครับเดี๋ยวเราจะมาตำหอมกันนะครับใส่หมดเลยผมชอบกินเผ็ดครับเป็นพริกแห้งเป็นพริกแม่เลยเนาะครับตอนนี้ผมก็นี่ครับนี่คือมันเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจียวเอาน้ำมันก่อนฮะลงเตาเลยใส่เข้าไประหว่างตีล้อนะครับก็โอ้ง่อมขนาดแต่ตอนนี้ได้กินหอมของมันเนื้อแล้วครับเดี๋ยวเราไปเสาะอย่างมะแกงหง่อมด้วยกันนี่ครับหง่อมไปซื้อนี่มาสักหน่อยแกงหง่อมล่ำล่ำหูลองกินมาก่อนผมก็ไม่เคยกินครับแต่อันนี้อ้าวครับตึ๊ดมาครับพ่อแม่พี่น้องหวานผีแข็งเด้อผีแข็งมันเนี่ยเขาหอมขนาดครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมเลี้ยงผีเขียงกันก่อนนี่นี่นี่ผีเขียงนี่ครับตอนนี้มันเนี่ยเขาก็โอ้โหหอมมากเดี๋ยวเขาจะใจน้ำมันเนี่ยนะครับมาทอดไข่ดาวแล้วก็ผัดกะเพราเนื้อซับครับผม
ครับตอนนี้น้ำมันก็ฮ้อนแล้วก็เอาน้ำมันออกผมจะใส่เนื้อไปก่อนเนาะประมาณ100กรัมนะครับกับข้าว1จานถ้าใส่พริกกับหอมไปก่อนนี่เดี๋ยวไม่ครับเราจะเอาแบบแห้งๆโอ้สีแห้งล่ำแล้วแบบนี้หน้าแมวจะออกมานะครับระหว่างนี้ผมก็จะปุ้มนิดนึงแหนมหัวมาบอกเด นี่ก็ยำหัวอุ้ยละจะร้อนแค่ไกลตอนนี้ผมก็จะเอานี่ครับที่ผมโคกไว้ใส่มาข้างนี้ยีไฟยังอย่ามาแห้งเลยแควนควันบลุกจุ่งๆน่ะแซ่บแฮมกัมล้อแฮมกัมล้อแฮมกัมล้อมาคอยกินนะครับมือใหม่อยู่อันนี้ผมก็จะละไว้จนมันแห้งเลยครับครับตอนนี้เนื้อของเขาก็น่าจะแห้งดีแล้วเนาะเขาก็มาใส่กระเพราครับผมนี่ใบกะเพราครับใส่เข้าไปฮึฮึโอ้โหนี่แรงว่ากินฉุนรุนแรงนะครับเพื่อนกระเพราเนื้อตอนนี้ก็จัดจานเรียบร้อยเดี๋ยวเขามากินข้าวกันตอนอื่นก็นี่เนาะกินข้าวล้ำก็มาหันข้าวดูนี่ผมจะกินแล้วครับล้ำปะท้อมาเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับอู้เผ็ดนะนี่ไก่เนาะไก่ก็เลี้ยงคนเดียวเดี๋ยวสักวันเนี่ยบุกไก่ด้วยกันแล้วครับเหมาะ
เผาแห้งๆกระเผาเนื้อต้องแห้งครับเข้าลำเนาะเดี๋ยวนี้ถึงขั้นอู้คนเดียวแล้วเดี๋ยวนี้เอาครับเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็จะได้ฝากเพื่อนๆติดตามเพจของผมครับหัวเมืองรถมาขอบคุณครับ